างผู้จัดนะครับตั้งชื่อไว้เสียไพเราะเลยนะครับว่าออกมาเสียจากความคิดสู่การตื่นรู้ออกมาเสียจากความคิดสู่การตื่นรู้ซึ่งจริงๆประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญสำหรับการภาวนาของทุกท่านนะครับผมพูดเช่นนี้ก็ได้ความหมายว่าในฐานะที่ผมซึ่งเคยศึกษาพระพุทธศาสนาในฝ่ายปริยัติมาก่อนก็ใช้เวลานานหลายปีทีเดียวในการที่จะศึกษาด้านปริยัติได้เก็บจำเรื่องราวต่างๆไว้มากมายโดยเฉพาะเมื่อมาประกอบอาชีพก็มารับราชการเป็นครูสอนวิชาพุทธปรัชญาหรือพุทธศาสนาให้กับนักศึกษานะครับไม่ได้สอนเฉพาะนักศึกษาที่เป็นคฤหัสถ์เท่านั้นนะครับยังได้มีโอกาสไปถวายความรู้คือความคิดเห็นให้กับพระนิสิตนักศึกษาของฝ่ายมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งฝ่ายคณะมหานิกายคือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและฝ่ายคณะธรรมยุติการนิกายคือมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเพราะฉะนั้นด้วยประสบการณ์ส่วนนี้ทำให้ผมจมอยู่กับความคิดมากคำว่ามากก็คือหมกมุ่นอยู่กับการครุ่นคิดแม้จะเป็นความหมายว่าเป็นการคุ้นคิดในมิติของพระธรรมคำสอนของพระศาสดาแต่ก็ยังอยู่ในระดับของการใช้ความคิดปรุงแต่งความหมายที่ตัวเองได้มีโอกาสจดจำไว้แล้วเอาความคิดไปปรุงแต่งความหมายนั้นเพื่อสื่อสารกับผู้อื่นการกระทำกิจที่เป็นหน้าที่เช่นนี้อยู่นานก็ทำให้เกิดความหมายที่เป็นความเคยชินนะครับที่จะอยู่กับความคิดจริงๆแล้วผมเองตอนนั้นก็อยู่ในสถานะที่เป็นแต่เพียงแค่คิดปรุงแต่งความหมายของพระพุทธวจนะที่เรียกว่าพุทธปรัชญาแล้วก็นำมาสอนผู้อื่นท่านนั้นเองแล้วก็ทนงบังอาจว่าตัวเองรู้มากเพราะว่าเวลาใครมีอะไรเห็นขัดแย้งกันก็โต้เถียงกับเขาแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองสามารถเอาชนะเขาได้ผมนี่เป็นนักโต้เถียงไม่ใช่เฉพาะในห้องเรียนนะครับโต้เถียงกับสาธารณะกับอะไรจนกระทั่งกลายเป็นคนเรื่องมากอยู่ในสังคมนั้นนะครับและสุดท้ายความรู้สึกเช่นนี้นะครับทำให้ผมรู้สึกได้ว่าถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องปฏิบัติสิ่งที่มากกว่าเพียงแค่การทรงจำและการครุ่นคิดเพราะฉะนั้นผมจึงตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยในปีถัดมานะครับคือในปี2548เมื่อผมอายุครบ51ปีสมบูรณ์แล้วก็ตั้งใจว่าจะใช้ชีวิตที่เหลือนะครับเพื่อเดินทางแสวงหาครูบาอาจารย์หรือแสวงหาหนทางที่จะเรียนรู้ในวิถีใหม่ที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความคิดแต่ต้องเกิดขึ้นจากการภาวนาปัจจุบันนี้ที่จะมาคุยกันถึงเรื่องออกจากความคิดมาสู่การตื่นรู้นะครับก็มาจากฐานของความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจจริงๆวันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็น